แล้วค่ะพี่ๆจากมณฑลทหารบกที่35นะคะเขาได้มีให้การเปิดให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด19แบบ One Stop Service ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะที่โรงพยาบาลศูนย์คัดกรองกองทัพภาคที่3นะคะมณฑลทหารบกที่35เขาได้มีการเปิดบริการตรวจหาเชื้อโควิด19ด้วยวิธี RT-PCR ค่ะแบบ One Stop Service เพื่อที่จะหาเชื้อโควิด19ตลอด24ชั่วโมงนะคะซึ่งหากพบว่าติดเชื้อนะคะก็จะสามารถดำเนินการรักษาได้อย่างทันท่วงทีเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รับการรักษาโดยเร็วที่สุดค่ะที่โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะโดยวิธีนะคะเขาก็จะเป็นการเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจากโพรงจมูกด้านหลังหรือว่าที่เรารู้จักกันดีการสวอปนั่นเองบางคนบอกว่าแยงจมูกนี่แหละ เพื่อที่จะไปตรวจวิเคราะห์เริ่มต้นด้วยการตรวจแบบแอนติเจนเทสคิทหรือว่า ATK หากพบว่าผลเป็นบวกค่ะก็จะดำเนินการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโควิด19แบบ RT-PCR ให้มันลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น อันนี้ก็จะมีการส่งตรวจนะคะตอนนี้ดำเนินการไปแล้วกว่า 5,293 รายปรากฏว่าพบเชื้อไปแล้วค่ะ937รายด้วยกันนะคะนี่ก็เป็นการดูแลพี่น้องประชาชนกันอย่างใกล้ชิดนั่นเอง